ีหนี้แล้วไม่มีเงินจะใช้หนี้ก็เลยไปขโมยของคุณผู้ชมไปขโมยของในร้านเครื่องประดับสาวกัมพูชาคนนี้ค่ะเธอมาจากสระแก้วกะว่าจะมาเจอญาติแต่ไม่เจอบอกว่าหนี้มันไม่รู้จะใช้ยังไงสุดท้ายเป็นขโมยคุณผู้ชมในร้านจิวเวลรี่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการภาพจากกล้องวงจรปิดจับจังหวะที่สไรโนชอเนี่ยหยิบของเขาแล้วก็วิ่งไปเลยซึ่งที่หยิบไปเนี่ยเป็นหน้าคือเครื่องประดับเป็นหน้าก็คือมีมูลค่าแหละพี่ปุ้ยคุณผู้ชมเป็นหลักหมื่นนะคะหยิบไป3เส้นมูลค่า 40,000 บาทหยิบไปแล้วก็วิ่งหายไปเลยตอนแรกคนเข้าใจว่าเอ้าหลบหนีไปได้สิไม่ได้นะคุณผู้ชมเขาจับตัวได้นะคะก็ไปจับตัวได้แถวๆตลาดแถวนั้นเนี่ยแหละค่ะทางฝั่งของคนก่อเหตุก็พอโดนจับได้ร้องไห้บอกว่าสิ่งที่ต้องขโมยในครั้งนี้คือฉันเป็นหนี้แล้วไม่มีเงินจะจ่ายเจ้าหนี้ก็เลยตั้งใจเลยว่าถ้ามาขโมยของเนี่ยได้เงินไปเนี่ยที่เป็นหนี้อยู่ 60,000 เนี่ยเอาของไปขายสัก 40,000 เนี่ยน่าจะพอหักล้างกันได้โหทำไมไม่ทำงานเอาล่ะก็ทำงานแล้วถึงขโมยของก็เดี๋ยวทำงานสุดท้ายตำรวจนะคะก็ต้องมีการตั้งข้อหาแหละค่ะวิ่งราวทรัพย์ของผู้อื่นแต่ก็มีบัตรทำงานในประเทศไทยนะก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีว่าเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะเนี่ยลูกก็ไม่ได้เลี้ยงหนี้ก็ไม่ได้ใช้แถมยังติดคุกอีกต่างหากนะคะแล้วจะกลับบ้านหรือว่าไปใช้หนี้ใช้หนี้ที่เมืองไทยหรือว่าหนี้ที่เมืองไทยเนาะหรือกล่าวว่าใช้หนี้เสร็จก็กลับบ้านเลยอะไรเงี้ยหรอไม่ค่ะก็เรียนก็ทำงานค่ะแต่ว่ารู้ทำงานนี้เงินมันไม่พอก็เลยจากหนี้เขาทวงแล้วเขาก็ครูหนูก็เลยกลัวหนูก็เลยอารมณ์ชั่ววูบค่ะติดหนี้เท่าไหร่ครับติดอยู่60,000ค่ะ10,000เป็นหนี้อะไรพอบอกได้ไหมดูยืมเขามาเลี้ยงลูกอ่ะเป็นคนสัญชาติกัมพูชานะครับอายุ32ปีนะครับได้มาขอเลือกคือซื้อนาคนะครับจำนวน3เส้นแล้วหลังจากสบโอกาสนะครับเขาก็ได้รวบนาคทั้ง3เส้นนะครับวิ่งหลบหนีไปก็ปรากฏว่าขณะวิ่งหลบหนีเนี่ยเจ้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับเขต4ก็ได้ออกตรวจอยู่แถวนี้พอดีก็ประสบเหตุนะครับพลเมืองแจ้งด้วยก็เลยไล่ติดตามไปแต่ก็มีพลเมืองดีอีกส่วนหนึ่งครับก็สามารถช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับกุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย